สวิยาเดวานักขังแอนดาฟาร์มแอนดาฟาร์มทำอะไรบ้างแอนดาฟาร์มเป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็โคเนื้อวัวโคขุนค่ะทำดีแล้วค่ะคือจากที่เราทำธุรกิจมาเนี่ยวงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเรามันจะค่อนข้างแคบก็คือวงการเนื้อด้วยกันแต่ว่าพอได้เข้ามาสมาคมได้พบเจอเพื่อนสมาชิกนะคะก็ทำให้เราเปลี่ยนความคิดในการทำการตลาดมากขึ้นได้เจอคอนเนคชั่นได้เจอเพื่อนๆร่วมสมาคมที่ให้ไอเดียหลายๆอย่างทำให้เราเติบโตขึ้นสมาคมนี้เป็นชื่อของสมาคมเต็มๆก็คือสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมนะคะคอนเซ็ปต์ของสมาคมเนี่ยก็คือเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเราเพิ่มคอนเนคชั่นให้กันเราไปด้วยกันเราส่งเสริมกันในด้านสายอาชีพถึงแม้จะแตกต่างกันแต่ก็ให้ความช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ค่ะอันนี้อยากให้ลองสนใจเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าคอนเนคชั่นมันมีมากกว่ามูลค่าของการยอดขายสินค้าค่ะสั่งฟ้าน้ำปลาต้องแข็งแรง